ด้านของธนาคารกสิกรไทยนะคะประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 2.7% จากแรงหนุนงบประมาณภาครัฐที่ได้จะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส2พร้อมกับจับตาภัยแล้งว่าอาจจะฉุด GDP พลาดเป้าค่ะ นายกอบศิษย์ศิลปะชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยบอกว่าธนาคารกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 2.7% หากสงครามการค้าคลี่คลายปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าปีนี้จะขยายตัว 6.9% และคาดหวังให้การเบิกจ่ายงบประมาณปี2563ดำเนินการได้ภายในไตรมาส2ส่วนภัยแล้งเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจปีนี้คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 20,000 ล้านบาทหรือ 0.1% ของ GDPและหากภัยแล้งส่งผลกระทบมากกว่าที่ประเมินไว้และตัวเลข GDP ไตรมาส4ปี2562ที่สภาพัฒน์จะประกาศกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ออกมาไม่ดีนักก็มีโอกาสที่จะต้องปรับประมาณการ GDP ปีนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะอื่นก็ที่อาจจะเป็นเชิงบวกนะครับก็เรื่องของงบประมาณที่ดูว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เรื่องของการเบิกจ่ายเนี่ยค่อยๆมาในไตรมาส2นะครับคงเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเรื่องของการลงทุนของภาครัฐเนี่ยซึ่งก็ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายตัวเลยนะครับขยายตัวน้อยมากปีนี้อาจจะขยายตัวประมาณสัก 6.9% นะครับนั่นคือก็เป็นตัวบวกของทางด้านเศรษฐกิจของเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องของภัยแล้งที่คงค่อยๆเห็นผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คงมีตัวถ่วงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของภัยแล้งเนี่ยคงมีผลกระทบในเชิงของเกษตรเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยก็ประมาณสัก 0.1% ของ GDP นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยคือยืดเยื้อก็อาจจะต้องไปประเมินกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคือก็โดยรวมเนี่ยตัวที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่ก็คือสงครามการค้านะครับถึงแม้ว่าผ่อนคลายไปถึงระดับหนึ่งเรื่องของภัยแล้งนะครับข้อดีก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยมองว่าปีนี้เงินบาทจะยังแข็งค่าจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดลง2ครั้งและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่คาดว่าจะอยู่ที่ 31,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ช่วงครึ่งปีแรกค่าเงินบาทจะอยู่ที่29บาท75สตางค์ต่อดอลลาร์และสิ้นปีอยู่ที่29บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่เงินบาทก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงบ้างในเดือนมกราคมนี้หลังจากแข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาคเมื่อปี2562และผลจากการที่ทางการออกมาตรการผ่อนคลายเกณฑ์เปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายเพิ่มเติมครับส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปีนี้ก็คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% หรือหากจะปรับลดน่าจะลงเพียงเล็กน้อยเพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับต่ำแล้วขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดปีนี้คาดว่ายังเกินดุล 33,800 ล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับปีก่อนสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่สมดุลเพราะภาครัฐเก็บภาษีในระดับสูงและหาช่องทางเก็บภาษีใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้เข้ามาทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงจึงเสนอภาครัฐปรับโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งหมดเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าได้มากขึ้นและทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้ามากขึ้นค่ะ